ยโย นี่เราอยู่กันที่ตรงระเบียงห้องเรานะเป็นเหมือนแบบต้นไม้นี่ยังไงเดี๋ยวเราว่าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกอยู่ด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวใกล้จะถึงเวลาเช็คเอาท์ละดูภาพละกันได้ป่ะไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าเออบรรยากาศดีเนาะต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนเป็นใบไม้เปลี่ยนสีไปหมดแล้วเป็นสีแดงโคตรน่ารักเลยค่ะไม่ใช่อยู่กระต่ายมันยังไม่เต็มลองดูรองเท้าดิต้องใส่รองเท้าบูทเพราะว่าเราไม่มีรองเท้าแล้วคือจริงถ้าเกิดใส่ยูตะรองเท้ามันน่าจะเป็นแบบรองเท้าหูคีบป่ะหูคีบแล้วก็ใส่ถุงเท้าเนาะเท่ๆชิคๆนี่คือเส้นทางที่เราเดินไปเซเว่นเมื่อคืนจริงๆน่ากลัวเมื่อหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือโอเคไปหาที่ถ่ายรูปดีกว่าเมื่อกี้คุณป้ายดีก็เดินมาเรียกนะแล้วก็เราช่วยมาให้เปลี่ยนเป็นแบบใช่แล้วงงคือไม่ได้เรียกเราคือเดินมาหาเราแล้วบอกว่าเนี่ยมากวักมือเรียกอะเนี่ยให้เข้ามาแล้วก็ชุดมาให้มาเปลี่ยนชุดเป็นแบบเนี้ยทางด้านในได้เตรียมอาหารเช้าไว้สำหรับคุณหนูแล้วครับหลังจากคุณหนูเดินรับชมทิวทัศน์ของต้นไม้บริเวณนี้เราก็จะนำทุกท่านเข้าไปนำคุณหนูเข้าไปทานอาหารบริเวณชานพักของห้องพักครับอาหารเดือของเมื่อคืนใช่ไหมใช่กินไม่หมดก็ต้องรับผิดชอบไปครับเราเวฟดิเวฟดิฮิเราเวฟไปกินที่ภูเขาไฟฟูชิแล้วแต่เอาที่สบายใจไปไหนอ่ะยิงอะไรอ่ะไทยโกำลังจะไปขึ้นกระเช้าไปดูภูเขาไฟฟูจิทำไมน้าบึ้งอย่างขนาดนั้นล่ะที่นี่หรอTwo.นี่รถที่เรานั่งมาครับคาวากุจิโกะออมนิบัสบีปะลงไปเดินดูทะเลสาบปะมันเป็นทะเลสาบโคตรสดชื่นชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกไปอะไรนะคาวากุชิมีปั่นเป็ดด้วยเออใช่มีปั่นเป็ดด้วยแต่ว่ามันก็ปั่นรอไหมปั่นสวยสดใสบ้านได้บึงฉวากวะล่ะใบไม้ที่นี่ก็เปลี่ยนสีหมดแล้วครับดูบรรยากาศรอบข้างสุดยอดเรากำลังจะขึ้นรถเวย์หรือว่ากระเช้าลอยฟ้านั่นเองครับนี่ตั๋วเพื่อขึ้นไปดูภูเขาไฟฟูจิครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนฮะเดี๋ยวรอเลยคุณชิวยูกับเอ็นโยยามะโกเอ็นฟูจิมิไดสเตชั่นออฟเฟต1075มิลA little entertainment to enjoy, and the so-called rabbit shrine to visit. One 無料でございます。ワングループ1枚必ずもらいます。
เป็นเหมือนดังหัวนะหาที่กินดีกว่าสุดท้ายเราได้อะไรมานะได้เหมือนแบบดังหัวก็ชาเขียวกับไอติมฟูจินะฮะเป็นไงบ้างแป้งฟูจิกับซอสโทริยากิโทริยากิเลยเหรอแบบไก่นะแล้วก็กินน้ำชาแล้วจะเข้านะก็กินที่ปากก็เข้าปากเลยก็น่าจะอร่อยหมดแล้วนะลูกปากไอติมลูกบุกของฝ่ายฟูจิเป็นไงรสชาติยังต้องถอดนี่ก่อนไว้ระวังมันหลุดออกมาทั้งอันนะเป็นไงบ้างหวานหวานนมนมเนี่ยไม่ถูกนมก็ไม่นมตัววานิลาก็ไม่วานิลาหรอแต่ข้างล่างน่าจะเป็นอีกอันนึงน่าจะเป็นข้างล่างน่าจะเป็นรสหนึ่งนะสีฟ้าใช่ป่ะก็เอาเปรี้ยวๆซ่าๆหน่อยเหมือนแบบมะนาวเออเจ๋งดีว่ะเออถ้าจะกินยาสีโอเคไปหลังจากเพลิดเพลินกับวิวด้านบนเราก็จะลองลงไปดูข้างล่างกันบ้างนะครับเป็นอีกมุมนึงของภูเขาไฟฟูจิที่ตัดกับใบไม้เปลี่ยนสีได้เวลาโบกมือบ๊ายบายภูเขาไฟฟูจิกับคาวาฟูจิโกะที่นี่กันแล้วพวกเราประทับใจที่นี่กันมากทีเดียวส่วนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้ากลับไปที่นาริตะครับเพื่อต่อเครื่องขึ้นไปที่ซัปโปโรไว้เจอกันนะ